แม้ว่าพรีวิวรุ่นที่4ครับก็จะมียอดขายที่พอไปรอดในบางประเทศแต่ในภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างล้มเหลวนะครับเพราะว่าดีไซน์ที่ดูล้ำเกินไปและเทคโนโลยีนั้นแม้จะดีขึ้นกว่าเดิมแต่อาจจะไม่ค่อยเปรี้ยงปังเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาในที่สุดเขาก็กลับมาทวงบัลลังก์กันอีกครั้งนึงนะครับมีทั้งรุ่นไฮบริดธรรมดาและไฮบริดแบบเสียบปลั๊กมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปงานดีไซน์ภายนอกนะครับบอกเลยว่าเป็นการปรับปรุงขนาดใหญ่เลยนะครับคราวนี้ก็จะเอา DNA จาก Toyota VC Series ทั้ง VZ4X และ VZ3 นั้นมาเกลาในสไตล์ของ Prius เลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบตัว C นะครับที่ไฟหลีกกับไฟส่องสว่าง Daytime Running Light นั้นก็จะมาในลักษณะดังกล่าวแต่ด้านล่างนั้นก็จะเป็นแบบไฟแบบ Full LED เลยส่วนกระจังหน้านะครับจะมาใส่ที่ดูเห็นได้ชัดส่วนกันชนหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับช่องดักลมขนาดใหญ่ตกแต่งใช้ร่างสีเงินและเป็นอีกรุ่นที่ไฟตัดหมอกก็ถูกตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีดีไซน์ที่ดูปราดเปรียวกว่าเดิมมากเลยเพราะกับแง่กระจกนะครับที่มีลักษณะแตกต่างกันก็คือมาในรูปทรงที่ดูโค้งมนมีข้อสังเกตว่ามือจับประตูนั้นนะครับด้านหน้านะครับก็ยังคงเป็นแบบมือดึงตามสูตรด้านหลังนะครับก็จะย้ายขึ้นไปที่ข้างบนนะครับเหมือนกับ HRV จุก Swift รุ่นล่าสุดพร้อมกับเส้นสายที่ดูปาดเปรียวและโฉบเฉี่ยวกว่ากันมากทั้งครับการล้ออลอยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นโดยจะมีตัวล้อขนาดถึง19นิ้วเลยทีเดียวสำหรับเส้นสายไฟท้ายนั้นไม่ได้แหกแปลกแหวกโลกเหมือนกับรุ่นที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงทิ้งลายไว้ตรงเส้นสายที่ลากมาอยู่ดีนั่นแหละครับซึ่งไฟท้ายนะครับก็จะมาเป็นแบบขีดยาวๆเลยตามธีมของรุ่นยนต์สมัยนี้พร้อมกับไฟเบรกตัวที่3แบบ LED ส่วนกระจกหลังนะครับก็จะมาเป็นแบบเรียบไม่ว่าจะเป็นรุ่น PHEV และรุ่นไฮบริดธรรมดามาเหมือนกันหมดเลยและที่ปัดน้ำฝนนั้นถูกตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคำว่า Prius นะครับก็จะมาเป็นแบบแยกเลยและสังเกตโลโก้ด้านหลังนะครับก็จะมีความแปลกตรงที่มีคำว่า HEV และมีโลโก้ตัว O นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แปลกๆครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่า Beyond Zero ซึ่งจะใช้ใน DZ หลายๆรุ่นเหมือนกันอีกทั้งนะครับก็จะเป็นทีมของรถยนต์รุ่นหลังๆครับว่าจะต้องมีโลโก้แบบนี้ซึ่งจะคล้ายๆกับโลโก้ E ใน PHEV นั่นแหละครับส่วนการชนหลังนั้นก็จะมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ตรงที่ด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับช่องใส่ป้ายทะเบียนที่ย้ายมาจากฝาท้ายนี่แหละแล้วก็จะมีการตกแต่งสีดำอยู่เยอะพอสมควรพร้อมทั้งไฟแท็กทับทิมและไฟถอยหลังนั้นก็จะย้ายมาในกลุ่มเดียวกันด้วยหลายคนสงสัยว่าแล้วดีไซน์ของรุ่น PHEV จะแตกต่างกับเหมือนรุ่นที่แล้วไหมคำตอบคือไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงจริงๆก็จะมีแค่ลายล้ออันลอยลายล้ออันลอยฝาสมับชาร์จแค่นั้นเลยสิ่งที่จะให้สังเกตต่อไปก็คือโลโก้โตโยต้านะครับทุกคนก็รู้กันดีว่าตั้งแต่ Prius โฉมที่3นะครับรุ่นไหนที่เป็นไฮบริดนะครับพื้นโลโก้จะเป็นสีน้ำเงินคราวนี้นะครับจะตัดสีน้ำเงินออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าหลังจากนี้นะครับไฮบริดก็จะกลายเป็นของธรรมดานะครับจึงไม่จำเป็นที่ต้องใส่แอคเซนต์พิเศษแต่อย่างใดภายในห้องโดยสารนะครับเรียกได้ว่าความเรียบง่ายมาเต็มพิกัดเลยและสังเกตดีๆนะครับว่ามาตรวัดนะครับจากเดิมนะครับสีรุ่นที่ผ่านมาจะอยู่ตรงกลางทั้งหมดคราวนี้ก็จะย้ายไปที่ฝั่งคนขับและแน่นอนนะครับว่าชิ้นส่วนหลายอย่างนั้นก็มาจาก BZ4X กันเยอะมากเลยโทนสีที่ใช้นะครับก็จะเป็นโทนสีดำยืนพื้นไว้ก่อนแต่จะมีการตกแต่งแอคเซนต์ไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินขึ้นอยู่กับประเทศที่ขายนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดจอใหญ่แม้ว่าจะไม่บอกสเปคว่าเป็นอย่างไรแต่ดูจากดีไซน์นะครับขนาดจอจะอยู่ที่ 12.3 นิ้วพร้อมกับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายและ Infotainment ตามแต่ละประเทศส่วนตรงกลางนะครับก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์แล้วก็ปุ่มสตาร์ทที่ตกแต่งด้วยสีดำตัวระบบปรับอากาศนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นแบบ Air Auto เช่นเคยคราวนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ที่ปรับปรุงให้มีแบบ2ชั้นก็คือชั้นบนนะครับก็จะเป็นปรับโหมดออโต้แล้วก็โหมดแยกซ้ายขวากับเบาะลมร้อนลมเย็นและชั้นล่างก็จะเป็นพวกบรรดาไล่ฟ้าแล้วก็ปรับอุณหภูมิต่างๆรวมถึงการนำลมเข้าลมออกตามระเบียบส่วนด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบ USB นะครับที่เป็นแบบ Type C 2ตำแหน่งแล้วก็จะมีที่ชาร์จไร้สายมาให้พร้อมกับที่วางแก้วนะครับที่คราวนี้ก็จะมาเป็นแบบหลุมใส่แก้วเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปเลยส่วนเกียร์จะนำไว้แบบไฟฟ้านะครับก็มีการปรับของเกียร์ให้เหมือนกับหลายๆรุ่นต้องสวิตช์โหมดการขับขี่มือไฟฟ้าก็หมุนมอเตอร์โฮลแล้วก็สวิตช์เปลี่ยนโหมดนะครับก็จัดมาให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับถ้าสังเกตฝั่งคนขับจะพบว่ามาตรวัดนั้นก็คาดว่าน่าจะมีจอขนาด5นิ้วเหมือนกับ VZ4X เช่นเดียวกับพวงมาลัยนะครับก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่มาในสไตล์เดียวกันเลยก็คือว่าปรับไปทั้งชุดเครื่องเสียงและระบบช่วยเหลือการขับขี่นอกจากนี้ก็จะมีไฟอ่านแผนที่ดีไซน์ใหม่พร้อมกับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้แต่คราวนี้สวิตช์นะครับก็จะไม่อยู่กึ่งกลางเหมือนกับรุ่นอื่นๆก็จะเยื้องไปที่ฝั่งคนขับเต็มอัตราเลย
ส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะมีการดีไซน์ให้ดูชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่งด้วยสีดำตัดกับสีแดงหรือสีน้ำเงินในบางรุ่นสำหรับหลังคาพาโนรามิกมูลูฟนะครับก็จะมาเป็นแบบไหนก็คือกระจกไม่ได้แต่เปิดม่านกันแสงได้ถึง2ตำแหน่งด้วยแน่นอนว่าสามารถเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าที่ว่าเปิดปั๊บไม่ต้องเอาฉากกั้นอะไรต่างๆมากันไว้นะครับเหมือนกับบางรุ่นส่วนฟังก์ชันบอกหน้าก็คือปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเท่ากับเหนือความจำฝั่งคนขับมาให้2ตำแหน่งแล้วก็มีเป่าลมร้อนลมเย็นได้ตามที่บอกมาก่อนหน้านี้ส่วนเบาะหลังนะครับอาจจะพับได้ในอัตราส่วน 60-40 พร้อมกับที่พักแขนมาให้แล้วแอร์หลังจะมาหรือไม่รอดูกันต่อไปพลังไฮบริดมีให้เลือก3สไตล์เลยก็คือขนาด 1.8 ลิตรขนาด 2.0 ลิตรที่มีความแรงเคลมที่193แรงม้ากับรุ่นท็อปสุดนะครับปลั๊กอินไฮบริดที่ให้กำลังถึง220แรงม้านะครับขึ้นอยู่กับรุ่นอีกย่อยอีกด้วยทั้งนี้นะครับก็ยังมีการปรับปรุงโหมด EV ให้วิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับสามารถชาร์จไปแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็เปิดแอร์ได้อีกด้วยหรือเรียกว่าได้เลยว่าฟังก์ชันนี้นะครับใครที่เคยใช้ PHEV แล้วรู้สึกว่าอึดอัดนะครับคราวนี้ก็ได้เปิดฟังก์ชันนี้กันเต็มที่รวมถึงมีโหมด V2L นะครับที่สามารถนำกระแสไฟฟ้านั้นไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นได้ด้วยการวิศวกรรมนะครับก็จะมาพร้อมกับ PNGA Generation 2ครับที่มีการปรับปรุงต่างๆให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Strut ด้านหลังก็จะเป็นแบบอิสระ Double Wishbone นะครับที่ให้การขับขี่นั้นดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงโครงสร้างตัวถังครับที่รองรับการบิดตัวได้ดีขึ้นเช่นกันระบบความปลอดภัยนะครับจะมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense 3.0 รวมถึง Toyota T-Mate สำหรับการถอยจอดด้วยเรียกได้ว่าฟังก์ชันนั้นก็ครบครันแต่จะมีอะไรบ้างรอดูกันต่อไปเพราะว่าอาจจะมีเพิ่มหรือลดจากรุ่นที่ขายมานะปัจจุบันนี้แต่ถ้าให้เดานะครับก็น่าจะมีระบบการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติสามารถเดินบนทางแยกได้ระบบควบคุมความเร็วรถแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ทำงานทุกด้านความเร็วระบบเตือนรถออกนอกเลนนะช่วยประคองให้รถให้อยู่ในเลนแล้วก็ทำให้รถนั้นอยู่ตรงกลางเลนรวมถึงระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติพร้อมกับไฟหน้าแบบ Adaptive LED นะครับที่จะปรับลำแสงอันนี้ก็ยกมาจาก Prius PHEV ที่เช่นกันพอถึงฟังก์ชันอ่านป้ายจราจรระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถึงระบบช่วยเลี้ยวเมื่อเจอสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีใน 3.0 อีกด้วยพร้อมทั้งระบบเตือนมุมอับด้านข้างขนาดถอยหลังระบบอัตโนมัติรวมถึงกล้องมองภาพรับทิศทางอีกด้วยรวมเนี้ยไปนั้นคาดว่าน่าจะมี7ลูกขึ้นไปสำหรับ Toyota Prius Prius Plug-in Hybrid ครับก็จะเริ่มทำตลาดในปี2023นะครับซึ่งดีเทลทั้งหมดนะครับก็จะมาเล่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าดีเทลในมือนะเวลาที่อัดคลิปนะครับก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะส่วนประเทศไทยครับต้องลุ้นกันต่อไปว่าจากคดี Prius และ Toyota จะเอารุ่นนี้เข้ามาขายหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ